าแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777 หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปมีเรื่องราวของพระพยอมนะพอเอ่ยชื่อพระคนนี้แล้วนะครับหลายท่านก็พอจะได้รู้จักนะกิตติศักดิ์ในระยะหลังเป็นเวลาหลายปีที่คนคนนี้เนี่ย เป็นพระแต่ก็มาแสดงความเห็นทางด้านการเมืองจนกระทั่ง เหมือนกับเป็นภาพลักษณ์ติดตัวนะฮะถ้ามีพระที่พูดเรื่องการเมืองมากที่สุดนะพอพระสองรูปสองรูปสองคนนั้นเขาสึกไปแล้วใช่ไหมพระอะไรอ่ะพระแพรลี่ใช่ไหมกับทางด้านของสมปองอ่ะเขาสึกไปแล้วก็เหลือคนนี้โดดๆเลยเหลือคนนี้โดดๆนะฮะล่าสุดนะครับอยู่ใน Facebook ของพี่โจมนทานีได้โพสต์คลิปนะของพระพยอมนะเป็นคลิปอยู่ใน TikTok กระมังนะนี่ฮะพี่โจมนทานีนักจัดรายการชื่อดังนะครับเดี๋ยวเราลองฟังดูนะฮะว่าต้นเรื่องต้นคลิปเนี่ยพระคนนี้พูดว่ายังไงนะครับคำว่าปฏิรูปคนรักสถาบันขึ้นสมองเกินเหตุก็จะไม่ฟังฝ่ายนี้เลยว่าเขาเสนออะไรมาคำว่าปฏิรูปสถาบันมันไม่ใช่ยกเลิกหรือล้มล้างมันเพียงแต่ว่าทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่พระมหากษัตริย์มีมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยหรือว่าได้อภิสิทธิ์อะไรจนเหมือนจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเหมือนเทวดาคุณไปดูนู่นนะพระราชวังแวร์ซายป่ะเคยไปไหมเคยไปฮะที่ฝรั่งเศสใช่คุณดูเนี่ยมันที่อยู่ของมนุษย์หรือเทวดาคิดว่านะเขาคงแค่ลดทอนสิทธิประโยชน์อำนาจลงสักนิดเหมือนว่าเก็บภาษีพระราชาได้ไหมเออเหมือนว่าเก็บภาษีพระราชาได้ไหมเพราะได้เยอะนี่ประชาชนยังต้องเสียภาษีเห็นไหมท่านผู้ชมฮะถ้าฟังต่อไปเนี่ยจะรู้ว่าพระคนนี้เนี่ยให้ข้อมูลที่ไม่ได้ศึกษามาโดยละเอียดพูดไปตามที่ตัวเองเนี่ยอยากจะเชียร์นักการเมืองคนนี้พรรคนี้นะฮะแล้วก็พูดเพราะว่าพรรคนี้นักการเมืองกลุ่มนี้กำลังมีปัญหาเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันครับนะฉันก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยที่ลงท้ายเมื่อสักครู่นี้นะท่านผู้ชมความจริงตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะตอนต้นคลิปนี้แล้วฟังแล้วก็มีปัญหาเหมือนหนึ่งปั๊มหนึ่งว่าแบบโอสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ได้ประทับอยู่เนี่ยเหมือนกับไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นเทวดานะแล้วก็กลัวนะคือเหมือนกับโหรเจ้ากลัวเรื่องของคนที่จะมายกเลิกกฎหมายจนขึ้นสมองและตอนท้ายเนี่ยพระคนนี้พูดไม่ถูกเนี่ยที่บอกว่าพูดเหมือนกับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เสียภาษีความจริงเนี่ยพระพยอมความจริงไม่อยากเรียกว่าพระเลยไม่ศึกษาอะไรเลยนะฮะไม่เคยดูอะไรเลยอย่างนี้ต้องจับพระพยอมเนี่ยไปนั่งฟังอาจารย์อานนท์เทศนะกลับกันนะคุณเนี่ยต้องไปฟังอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เทศในเรื่องของนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าอยู่ภายใต้การบริหารภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติฉบับไหนนะฮะไม่ได้รู้เรื่องเลยท่านผู้ชมฮะพระมหากษัตริย์เนี่ยเสียภาษีนะฮะทรงเสียภาษีนะครับมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปีพ.ศ.2561นะครับปีพ.ศ.2561กฎหมายฉบับนี้เนี่ยย้ำนะฮะกฎหมายจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นเมื่อไม่ได้ยกเว้นพระองค์ต้องเสียภาษีครับกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านี้ยกเว้นนะฮะแต่มาปี2561มีกฎหมายฉบับนี้ไม่ยกเว้นเสียภาษีเหมือนกับพลเรือนเหมือนกับประสบนิกรฮะและจะบอกว่าทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าหลักเท่าไหร่แต่หลายพันล้านที่เสียภาษีที่เสียภาษีภาษีนะฮะหลายพันล้านนะครับถ้าเอาตัวเลขเน็ตๆต้องไปถามอาจารย์อานนท์นะแต่มาพูดอย่างพระคนนี้ใช้ไม่ได้พูดเหมือนกับว่าเสียภาษีหรือเปล่าใช่ไหมฮะไม่มีอภิสิทธิ์นะฮะและความจริงนะท่านผู้ชมฮะทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เนี่ยของรัชกาลที่10พระองค์เนี่ยได้รับมาเกือบ 100% เนี่ยได้รับจากรัชกาลที่9นะใช่ไหมเหมือนกับโทษนะเหมือนกับพ่อคุณพ่อผมซึ่งเสียไปแล้วเนี่ยใช่ไหมทรัพย์สินอะไรของพ่อก็ตกทอดมาให้เราสมมติว่าพ่อผมมีทรัพย์สินสัก50 ล้านแต่ความจริงไม่ถึงนะ50 ล้านโอนให้ผมเพราะพ่อตายนะฮะผมเนี่ยไม่ต้องเอา50 ล้านนี่ไปเสียภาษีนะเนื้อไหมฮะพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันครับอะไรที่ถ่ายทอดนะเป็นพระราชมรดกใช่ไหมโดยรัชทายาทเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีครับใช่ไหมแต่ว่ามาในปัจจุบันทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เนี่ยทุกเม็ดทุกหน่วยเสียภาษีเหมือนประชาชนเห็นไหมฮะไม่มียกเว้นครับนะฮะนี่ขนาดเสียภาษีนะยังตกเป็นขี้ปากของพระคนนี้เลยดูสิฮะให้ข้อมูลที่มันบิดเบือนเพราะไม่ศึกษาไงเอาแต่จะพูดเชียร์พรรคการเมืองทำไมไม่ศึกษาให้ดีก่อนและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พระคนนี้เนี่ยพูดแบบนี้ให้เข้าใจไปต่างๆนานาว่าพระมหากษัตริย์นั้นมีอภิสิทธิ์เหนือประชาชนเหนือพลเรือนนะก่อนหน้านี้ก็มีฮะคลิป TikTok เนี่ยมีเยอะหลายคลิปมากให้ดูอีกคลิปนึงนะให้ดูนะอากาศนิดหน่อยครับเท่าที่ฟังเนี่ยมันปัญหาว่าคนรักสถาบันขึ้นสมองเกินเหตุก็จะไม่ฟังฝ่ายนี้เลยถามว่าตอนนี้ประชาชน14 ล้านใช่ไหมเราจะไปทวนกระแสกันยังไงอ่ะไอ้14 ล้านคนมันไม่งอแงมันไม่ร้องไห้ร้องอมเราน่าจะให้ลองดูก่อน4 ปีเท่านั้นเองมันจะลากไปถึงไหนอ๋อนี่มีข้อแตกต่างตัวนี้ใช่4 ปีเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นตลอดเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนบางช่วงเนี่ยเอาพระราชาอายุน้อยมากน้อยมากแม้แต่รัชกาลเนี่ยที่9เนี่ยก็ถือว่าอายุน้อยมากนะยิ่งพี่องค์พี่อ่ะพระอนันตมหิดลเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้น16 17 18จริงๆอ๋อแกอ่อนกว่า10ปีได้ครับตอนนี้มีทั้งดีและไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าเด็กจะเลวไปหมดแต่เด็กที่เขามีไอ้วิธีการที่ทำอะไรมาโน้มน้าวจิตใจคนเนี่ยเขาโน้มได้ตั้ง15 ล้าน14 ล้านนี่นะแล้วถ้าเขาเป็นแล้วก็บริหารจูงใจคนเนี่ยเลิกชั่วเลิกเลวเนี่ยเอาสัพพะปาปัสสะอากระนังเข้ามาสักข้อหนึ่งก็ดูแค่เขาไปพรีเซนต์เรื่องเล่าเก่าหน้ายังขายเกี้ยงเลยแล้วอะไรลิซ่าที่ไปจับผ้าไหมขายเกี้ยงอีกลิซ่าแบ็คพิงค์นะใช่แต่งชุดอะไรมาท่านผู้ชมฮะนี่พระคนนี้กำลังพูดเชียร์พรรคก้าวไกลที่ได้มา14 ล้านกว่าและช่วงตอนต้นท่านผู้ชมฟังไหมฮะบังอาจมากนะเปรียบว่าต้องให้14 ล้านนะเขาอุตส่าห์ได้คะแนนมา14 ล้านต้องเขาให้ได้ปกครองบ้านเมือง4 ปีเองครับ4 ปีเองเขาเป็นคนรุ่นใหม่ต้องให้เขานะแม้กระทั่งในหลวงพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วองค์พี่รัชกาลที่8พระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลขึ้นครองราชอายุเท่าไหร่16 17 18ก็ไม่ถูกอีกนะก็ไม่ถูกอีกและบังอาจมากนะพระพยอมเนี่ยบังอาจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลเนี่ยขึ้นครองราชอายุน้อยกว่านายพิธาอีกเอาไปเปรียบเทียบยืนดูดิฮะไปเปรียบเทียบกับเขาได้ยังไงรู้ไหมว่าทำไมรัชกาลที่8ขึ้นครองราชตอนอายุน้อย
และไม่ใช่16 17 18 19อายุ 9 พรรษาอายุ 9 พรรษาเพราะว่ารัชกาลที่7ทรงสละราชอำนาจใช่ไหมฮะพระองค์แม้จะยังทรงพระเยาว์ก็ต้องขึ้นครองราช2478และไม่ใช่เรื่องที่จะไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยยุคนี้ต้องให้คนรุ่นใหม่บริหารบ้านเมืองครับดูอย่างรัชกาลที่9รัชกาลที่8สิขึ้นครองราชยังอายุน้อยน้อยกว่านายพิธาอีกเอาไปเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์นะดูสิฮะผมว่าพระคนนี้แบบไปแล้วเนี่ยสมองสมองแบบพูดไปเรื่อยคือตั้งเป้าจะเชียร์พรรคนี้และพูดทุกอย่างไม่ศึกษาบิดเบือนเฉยฉัยนะให้คนที่ฟังคลิปของพระคนนี้เนี่ยคล้อยตามครับโดยไม่สนใจว่ามันเที่ยงแท้ถูกต้องหรือไม่เนี่ยอย่างคลิปแรกที่เราเปิดไปเนี่ยเริ่มต้นมาก็ผิดนะเริ่มต้นมาที่บอกว่าเขาจะปฏิรูปเขาไม่ได้ยกเลิกพระพยอมเคยเห็นคนพวกนั้นเขาบอกก่อนหน้านี้ไหมไม่ได้แก้ไขด้วยนะยกเลิกเราให้ดูตั้งกี่คลิปตั้งกี่คนของแกนนำของคนพวกนี้เนี่ยจุดหมายตอนแรกของเขาเลยเนี่ยคือยกเลิก112นะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปเลยด้วยซ้ำนะฉะนั้นเนี่ยพระพยอมเนี่ยออกมาพูดเนี่ยข้อมูลยังไม่แน่นข้อมูลไม่แน่นหรือจงใจจะปิดเบือนข้อเท็จจริงผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณพูดโอ้โหยังมีอีกนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูอีกก็ได้ฮะให้ดูอีกดูอีกสคริปต์นึงขอบิณฑบาตเถอะจิปานี่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆเรียกว่าใช้ได้รักษาอารมณ์ดีไม่ฉุนไม่เกี่ยวกราดไปข้อหนึ่งของคนจะครองบ้านครองเมืองเป็นอะไรอะไรได้มหัศจรรย์ในโลกได้ทีหนึ่งก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ในสภาเล่นกันตลกกะลาสภาอันธพาลละลานกันไม่หยุดพอได้แล้วขอบิณฑบาตเถอะขอบิณฑบาตเถอะพิธาเนี่ยหายากมากไม่เกลี้ยกล่อมนะรักษาอารมณ์ได้ดีมากนะสภาอันธพาลเนี่ยพอเถอะละลานแบบไม่เลิกโหดูสิฮะด่ากว่าไปทั่วเลยท่านผู้ชมเข้าไปใน TikTok นะหรือว่าเข้าไปในโซเชียลไหนก็ตามแต่แล้วพิมพ์คำว่าพระพยอมนะพูดเชียร์ก้าวไกลเชียร์ธนาธรมันขึ้นมาหมดนี่เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะก่อนหน้านี้ก็เชียร์ธนาธรโอ้ธนาธรพูดอะไรดีหมดเชื่อไหมดีหมดนะโอ้โหนี่ฮะผมว่านะมันถึงเวลาที่แบบคุณเนี่ยต้องเรียกว่าคุณพยอมนะคุณออกมาเถอะจริงๆอย่าไปอยู่ในผ้าเหลืองเลยให้มันแปดเปื้องถ้าตั้งหน้าตั้งตาจะเชียร์พรรคการเมืองนี้นะฮะออกมาเลยดูอย่างคุณแพรลี่คุณสมปองสิเขาออกมาเขาออกมานะเห็นไหมฮะเขาออกมานะเขายังแบบหน้าแบบหนาไม่พออ่ะออกดีกว่าเพื่อเห็นแก่พุทธศาสนาออกมาเถอะฮะหมายถึงว่าท่านศึกเถอะครับขอแหละขอบิณฑบาตเถอะหลวงพ่ อขอบิณฑบาตบ้างนะฮะอย่าให้วัดสวนแก้วเนี่ยมันเงียบเหงามากกว่านี้เลยปล่อยให้วัดเป็นวัดพระก็ต้องเป็นพระนะมันไม่ใช่กิจของท่านความจริงเนี่ยมันไม่ใช่กิจของท่านมานานแล้วแต่ผมไม่อยากพูดนะคือผมกับพระพยอมเนี่ยมีกรณีกันมาเป็น10ปีตั้งแต่2550กว่า2551ด้วยตั้งแต่สมัยเสื้อแดงมั้ยตั้งแต่สมัยเสื้อแดงเลยตอนนั้นพระรูปนี้เนี่ยเป็นพระเชียร์เสื้อแดงนะท่านผู้ชมฮะชอบทักษิณทักษิณเคยไปที่วัดและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ตู่จตุพรนะซึ่งวันนี้ก็มาที่นี่ตอนนั้นพี่ตู่จตุพรจะจัดเสวนานะเหมือนกับแบบดีเบตเสื้อแดงจัดไม่มีที่ไหนเขาให้จัดวัดสวนแก้วฮะกวักมือเรียกมาให้จัดมาจัดที่นี่ใช่ทำได้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไปทำบุญที่นี่ตลอดและผมได้บริจาคทำบุญถวายเงินให้กับหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยมาตลอดผมก็พูดตอนนั้นผมก็อยู่เนชั่นผมก็พูดมันไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปเปิดเวทีวัดสวนแก้วซึ่งเป็นวัดที่ดีนะท่านผู้ชมฮะก่อนหน้านี้พระพยอมก็น่ารักมากนะฮะช่วยเหลือคนยากไร้นะครับเป็นพระที่แบบเป็นพระนักพัฒนาจริงๆใช่เป็นพระนักพัฒนานะมีเงินมีทองทำบุญมาท่านก็เอาไปพัฒนาไปช่วยเหลือคนยากจนเราก็ไปทำบุญนะไปทำบุญเยอะ
ไปทำบุญเยอะเลยนะฮะในยุคนั้น10กว่าปีก่อนผมก็วิจารณ์เลยท่านก็ดูผมโอ้โหเขียนจดหมายมาเลยฮะเขียนจดหมายมาเลยเออโกรธอ่านดูก็รู้ว่าโกรธไม่พอใจที่ไปวิจารณ์ว่าผมวิจารณ์ประเด็นเดียวคือวัดสวนแก้วมันดีอยู่แล้วเออก็แบบท่านก็เปิดเทศวันเสาร์อาทิตย์นะฮะให้คนญาติโยมเข้ามาฟังท่านเทศท่านจะเปิดเวทีการเมืองดีเบตทำไมตอนนู้นนะตอนนู้นจะเปิดทำไมแล้วก็เปิดนะก็โทรผมก็วิจารณ์เสียศรัทธามากนะโกรธเขียนจดหมายมากนกถ้าไม่พอใจจะทวงเงินคืนมาเอาได้ที่วัดเลยนะอะไรประมาณนี้ดูดิที่ผมไม่อยากพูดนะแต่ผมเห็นระยะหลังท่านเกินไปโดยเฉพาะพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันบิดเบือนหลายอย่างก็เลยต้องพูดผมไม่อยากพูดเลยนะผมก็ไม่ได้ไปหรอกไม่ได้ไปทวงเงินคืนหรอกเพราะเงินก็ทำบุญไปแล้วอ่ะทำบุญไปแล้วหลายครั้งด้วยนะดูสิฮะแตกนิดแบบตะบะแตกเลยอ่ะเขียนจดหมายมาเลยนะส่งมาเลยนะนายกนกรัตน์วงศ์สกุลถ้าไม่พอใจมาเอาเงินคืนไปเลยเงินนั้นผมไม่ได้ให้ท่านผมให้เงินท่านให้กับวัดเอาไปทำบุญช่วยเหลือคนอื่นจะเอามาคืนผมได้ยังไงอ่ะใช่ท่านก็ต้องเอาเงินผมไปช่วยไปแล้วถูกไหมเออโอ้โหพระคนนี้ไม่ไหวฮะหลังๆนี่เพี้ยนไปเยอะเหมือนกันนะโอ้โหผิดแปลกแตกต่างไปจากเมื่อก่อนนี้มากนะเมื่อก่อนนี้เรายังไปวัดสวนแก้วบ้างนะเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ไปสึกเถอะฮะจริงๆขอบิณฑบาตเถอะหลวงพ่อเพื่อเห็นแก่พระพุทธศาสนาสึกออกมาเมื่อสักปีที่แล้วนู่นนะฮะมีพระรูปหนึ่งได้ติดป้ายไว้ที่วัดไม่พอใจที่ตำรวจและชุดคอฝอนะฮะไปจัดการม็อบใช่ไหมไปจัดการม็อบตอนนั้นพวกม็อบ3นิ้วมันจะบุกไปที่บ้านลุงตู่ไงที่วิภาวดีไงก็ไปโอ้โหมีม็อบที่แยกดินแดนทุกวันนะฮะไม่พอใจพวก3กีบไม่พอใจตำรวจนะที่ไปสกัดกั้นบล็อกความจริงตำรวจแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะตกเป็นเป้าให้พวกมันมากกว่าใช่พระรูปนี้ขึ้นป้ายว่าประมาณว่าถ้าตำรวจตายเนี่ยไม่รับเผาอ่ะจำได้ไหมจำได้โดนคนด่าเลยโดนคนด่าและเราเนี่ยสัมภาษณ์ท่านที่สุดท่านสึกนะเจอใช่ที่สุดท่านสึกเห็นไหมท่านยังรู้เลยเพียงแค่นี้เองนะท่านบอกว่าท่านได้รับข้อมูลมาไม่ถูกต้องท่านสึกเลยเห็นไหมพระพยอมในกี่ครั้งแล้วโอ้ไม่ไหวนะไม่น่าเป็นแบบนี้เลยนะฮะเสียมากแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงวัดสวนแก้วเป็นยังไงฮะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเมื่อ10กว่าปีก่อน20ปีก่อนไหมไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้ทางสปปสศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันก็มีคุณอานนท์กลิ่นแก้วแล้วก็คุณนพดลพรหมภาสิทธิ์จากกลุ่มช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์นะครับไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่พุทธมณฑลสาย4ไปร้องทุกข์ให้ทางสำนักพุทธตักเตือนพระพยอมกับการกระทำที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองซึ่งสปปส.แล้วก็สช.อ.มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับการครองสมณเพศดีนะฮะก็ทางผอ.กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนาเป็นผู้รับมอบหนังสือนะครับคุณเชิดศักดิ์ทองหนันคุณอานนท์บอกนะครับว่าการกระทำของพระพยอมเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่าตอกลิ่มความแตกแยกในสังคมภาษาทางพระเรียกว่าโลกะวัชชะคือทำให้สังคมติเตียนพระพยอมเนี่ยท่านเป็นสมณสารูปสมณสารูปหมายถึงว่าการปฏิบัติตนนะครับปฏิบัติตนควรที่จะปฏิบัติอย่างไรกับสังคมปัจจุบันหรืออนาคตที่จะให้ลูกหลาน
พี่น้องประชาชนเนี่ยที่เป็น FC หรือเป็นแฟนคลับของพระพยอมเนี่ยให้อยู่อย่าให้มีการแตกแยกใช่มั้ยไม่กันคืออย่าตอกลิ่มความแตกแยกขึ้นมาในสังคมนะครับพระพยอมเนี่ยเหมือนกับว่าพูดไปพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าอยู่กับใกล้เคียงไม่เข้ามาตรา2เอาง่ายนะเราไม่คือท่านอาจจะไม่มีความผิดนะครับคือไม่มีความผิดอ่ะคือมันเป็นโลกาวัชชะโลกาวัชชะเนี่ยทำให้โลกมันติเตียนนะครับแต่พอโลกมันติเตียนเนี่ยสังคมที่อยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะก็ทำให้แตกแยกนะให้สังคมแตกแยกอ่ะนะครับโลกาวัชชะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดต้องผิดวินัยสงฆ์หรืออาจจะไม่ผิดถึงไม่ถึงขั้นปราชิกหรืออะไรนะครับคือมันเป็นการโลกติเตียนนะครับพระพยอมกำลังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ความแตกแยกของคนในสังคมมันเร็วขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นด้วยเหตุที่ว่าพระพยอมเป็นพระเซเลบเป็นพระนักพูดคล้ายๆเป็นผู้นำจิตวิญญาณมี FC มีติ่งเยอะการแสดงความคิดเห็นของพระพยอมมันส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะฉะนั้นถ้าพระพยอมยังพูดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสังคมก็จะแตกแยกไปเรื่อยๆดังนั้นเราในฐานะพุทธมามกะเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งที่พระคุณเจ้าแสดงออกทางการเมืองในลักษณะอย่างนี้พระพยอมนี่ฮะนี่คือพระคนนี้เนี่ยเวลาไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับพระรูปอื่นวัดอื่นที่ทำไม่ดีเนี่ยอันนั้นก็โอเคแล้วไปครับใช่ไหมฮะก็ไปเตือนไปแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยมาทางการเมืองมาทางการเมืองท่านผู้ชมฮะเมื่อก่อนก็ไปทางเสื้อแดงปัจจุบันนี้ก็มาทางเสื้อส้มใช่นะฮะผมนี่ไม่อ่านเลยนะเวลาที่สื่อแนวหน้าไทยโพสต์หรือว่าสื่อไหนก็ตามแต่นะถ้าอ้างอิงคำให้ความเห็นของพระคนนี้ต่อเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมไม่อ่านเลยแล้วผมก็สงสัยด้วยอย่างท็อปนิวก็เหมือนกันถ้าเกิดใครไปสัมภาษณ์พระคนนี้มาถามความเห็นเรื่องของพระวัดนู้นได้ปลุกเสกเครื่องรางของขลังแบบนี้หรือว่าพระวัดนู้นทำแบบนี้แบบนี้มันสมควรไหมพระพยอมว่ายังไงผมไม่อ่านเลยผมไม่มาทำข่าวเลยผมไม่เปิดเป็นข่าวผมคิดว่าคนคนนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะฮะใช้ไม่ได้ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปตักเตือนไปแนะนำพระคนอื่นเพราะตัวเองทุกวันนี้เนี่ยจุดยืนก็ไม่มั่นคงอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ผมถึงบอกว่าสึกเถอะจริงเราเปิดไป 2-3 คลิปให้ฟังเนี่ยมันเกินไปแล้วพูดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันผิดเพี้ยนมันไม่ถูกต้องแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคือจะเชียร์พรรคนั้นท่าเดียวคือพรรคนั้นก็จะแก้112ก็พยายามจะพูดแง่ดีของการแก้112ดูสิฮะครับจากเดิมพูดเรื่องการเมืองเนี่ยตอนนี้ลามไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นการลามแบบที่ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลยผมยอมท่านไม่ได้ที่ไปเปรียบในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่8อายุน้อยกว่าพิธาอีกเห็นไหมยังปกครองบ้านเมืองมันไม่เหมือนกันโอ้โหนี่ไปเยอะมากนะ